หลังจากที่เพจงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยโดยระบุข้อความว่างานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนและไม่ให้การสนับสนุนทุกวิถีทางในการรับเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกระทั่งต่อมาพบชายหญิงคู่หนึ่งเขียนป้ายผ้าปริญญาศักดินาพร้อมทั้งตะโกนด่าทออยู่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นป้ายข้อความดังกล่าวและได้ควบคุมตัวไปยังสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศกระทั่งสอบต่อมาผู้ที่ถูกจับกุมทั้ง2รายคือนายเทนยศสุนทรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี4และฝ่ายหญิงคือพิมพ์ชนก3กีบทะลุฟ้าต่อมา Twitter เจ๊จุคลอง3ได้ออกมาแชร์ข้อมูลถึงหญิงสาวที่เข้าไปถือป้ายป่วนในบริเวณงานพระราชทานปริญญาบัตรอยากดังใช่ไหมเจ๊จัดให้นะอีพิมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไม่ใช่แต่กล้าไปป่วนงานวันรับปริญญาถึงเชียงใหม่และไม่มีใครเอาด้วยหรอถึงไปกันแค่2คนพิมพ์คือใครก็คือนักกิจกรรมสาวที่ออกมาแชร์เรื่องมีนักกิจกรรมชายลวนลามงานสงสัยแสงหมดอยากได้เพิ่มค่ะโดยเจ๊จุกยังได้โพสต์คลิปขณะที่พิมพ์ชนกและนายเทนได้ไปยืนถือป้ายและทำการตะโกนอยู่บริเวณด้านนอกงานรับปริญญาว่าปริญญาศักดินาโดยระบุว่าพล็อตเรื่องเดิมๆทำป้ายจะไปยืนถือโชว์ตะโกนด่าทอให้คนสนใจแต่ก็รู้ว่าคนในพื้นที่จะไม่สนใจเลยเตรียมการส่งสัญญาไลฟ์สดผ่านเพจโอปอสำนักข่าวราษฎรหวังสร้างดราม่าบนโลกออนไลน์ว่าถูกขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพมึงนั่นแหละที่ไปขัดขวางการใช้สิทธิของผู้อื่นทำเป็นขบวนการแบบนี้ปลอมค่ะล่าสุดเพจเชียงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้ได้โพสต์ภาพบรรยากาศการรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งยังคงมีนักศึกษาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างปกติโดยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นบรรยากาศที่น่ายินดีเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านส่วนในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,368 คนจาก22คณะ1บัณฑิตวิทยาลัยและ1สถาบันโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารอรับเสด็จ